สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านครับผมพลเอกธงชัยเกื้อสกุลปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในนามของสภามหาวิทยาลัยและคณะครูอาจารย์ซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดอันเป็นผลจากความภาคเพียรความมาดะอุตสาหะการสั่งสมประสบการณ์การบ่มเพาะรวมถึงการฟูมปั๊บจนเป็นบัณฑิตราชมงคลธัญบุรีครับข้อคิดที่สำคัญที่สุดผมมีสองประการนะครับท่านบัณฑิตที่รักทุกท่านครับประการแรกนั่นก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถึงจะจบการศึกษาไปแล้วก็หาหนทางที่จะศึกษาในรูปแบบต่างๆตามที่ท่านให้ความสนใจและให้ความสำคัญและในประเด็นที่สองก็คืออย่าหยุดพัฒนาตนเองถ้าเผื่อท่านมีทั้งสองสิ่งนี้แล้วท่านจะประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาต่อไปแล้วก็จะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไปในอนาคตด้วยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นและร่วมชื่นชมกับความสำเร็จในระดับที่สูงยิ่งขึ้นของทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ในการก้าวหน้าต่อไปนับจากนี้และอย่าลืมราชมงคลธัญบุรีขอบคุณครับสวัสดีครับบัณฑิตทุกท่านครูคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยความภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่38ประจำปีการศึกษา2566ทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจของครูทุกคนพวกเราได้รับความรู้พวกเราได้รับประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการที่มีความพร้อมจะออกไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นนวัตกรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตลอดระยะเวลาที่เราได้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้พบกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างภาคภูมิใจขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าเราเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เป็นนวัตกรที่มีคุณภาพมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยครูขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประทานพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านประสบความสำเร็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้และประสบความสำเร็จในการทำงานในชีวิตของเราในอนาคตตลอดไปครับในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้ภาคเพียรนะครับวิทยาอุตสาหะจนจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกท่านนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการหลังจากจบการศึกษาแล้วนะครับให้ได้มีงานทำทุกคนนะครับ